อ่ะเอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์และก็เกมแร็กนาร็อกแท็กติกนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับทางด้านของหัวข้อที่น่าจะเป็นที่ต้องการมากที่สุดแล้วก็สำคัญมากที่สุดนะครับหัวข้อนั้นก็คือเรื่องของเจมนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาเจาะลึกเรื่องของเจมว่าอะไรคือ the best ที่สุดนะครับผมแล้วมันเล่นยังไงนะครับอะไรดีเล่นกับทีมไหนนะครับผมมาไม่พูดพร่ำทำเพลงครับมาเรามาลุยกันเลยนะครับผมสำหรับเจมนะครับในเซตที่ฮิตที่สุดณเวลานี้นะครับคงจะหนีไม่พ้นนะครับเซตนี้คงจะหนีไม่พ้นเซตนี้แน่ๆนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเซตที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ที่คนชอบใช้กันนะครับผมซึ่งนะครับผมบอกเลยว่านะครับมาดูสแตทกันก่อนมีคลีอยู่ที่86ถูกไหมนะครับแล้วก็คลีดาเมจ350ถ้าผมใส่เอสเซนส์สายคลีนะครับไม่ว่าจะเป็นทอเอสเซนส์หรืออาจจะเป็นตัวละครอื่นที่มีคลีอยู่แล้วนะครับมันก็จะล้นดังนั้นเนี่ยบางคนพอใส่เอสเซนส์สายคลีก็เลยสลับเอาเม็ดบนออกนะครับเป็นชิ้นนี้แทนนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้แต่บางคนเนี่ยมองว่าคิเลตเนี่ยน้อยเกินไปเขาก็เลยปรับนะครับบางคนนะบางคนเขาก็เลยปรับนะครับผมเอาประมาณนี้นะครับ เอาประมาณนี้ซึ่งมันก็จะล้นไปทางด้านของคิเลตแต่ว่ามันก็เลือกได้ไงเลือกที่จะอัพคิเลตให้น้อยได้นึกภาพออกไหมอัพแบบแค่2ดาวแดงก็พออะไรอย่างนี้มันก็เลือกได้นะครับผมดังนั้นเนี่ย มันมีช้อยที่หลากหลายนะครับแต่ว่าถ้าเราจะดันให้มันสุดจริงๆเนี่ยให้มันแบบดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเซตนี้กันนะครับผมสำหรับคนที่ใส่เอสเซนส์สายคลินะนะครับขอโทษถูกแล้วถูกแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นเซตนี้กันนะครับเพราะว่าอ่ะถ้าเล่นเซตนี้นะครับแล้วคุณทำดูมเดย์นะครับคุณก็จะได้คลิเพิ่มอีก 8% นึกออกไหมมันก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ 75% 75% เนี่ยอยู่ในขั้นต่ำที่รับได้แล้วแล้วบางคนก็เลือกที่จะอัปเกรดเจ้าชิ้นนี้ขึ้นไปเป็นเลเวล50มันก็จะเป็น 44.8% นะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณเกือบ 4% นะดังนั้นมันก็จะเป็นประมาณ 78 กว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับคิเลตนะครับซึ่งถือว่าน่าพึงพอใจแต่ประเด็นก็คือคุณเห็นไหมครับว่าคริดาเมจเนี่ยตอนนี้มัน330ถ้าเราเล่นดูมเดมมันล้นแน่ๆนะครับมันล้นแน่ๆไม่ต้องคิดไปถึงว่าอัพไปถึงเลเวล50เลยมันล้นก่อนแล้วนะครับเราไม่สามารถดึงศักยภาพมันออกมาได้ถึงที่สุดคุณนึกภาพไหมถ้าคุณไปเล่นแบบเม็ดสีขาวแค่3ดาวแดงอะไรเงี้ย4ดาวแดงผมว่า3ก็ล้นเออขอโทษ4ก็ล้นต้องเล่น3ดาวแดงซึ่งมันน่าเสียดายที่จริงเราควรจะดันดาเมจมันได้มากกว่านั้นแต่ว่าก็โดนจำกัดไว้จากตัวเกมนะครับ ก็เลยกลายเป็นว่าคนก็จำใจนะครับส่วนใหญ่จำใจนะยอมเล่นแบบนี้ไปเพราะคิดว่ามันก็ดีที่สุดแล้วแต่วันนี้นะครับผมจะมาเทสให้ดูว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆนะครับผม โดยการนะฮะผมจะเริ่มนะครับจากทางด้านของตัวเซตนี้ก่อนนะครับอันนี้นะนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เล่นดูมเดย์นะครับเล่นเป็นแบบนี้พอนะครับผมคิดาเมจ330แล้วก็ทางด้านของคิเลตนะครับ อยู่ที่ 67% เดี๋ยวผมจะเอาเจ้าดาร์คลอร์ดตัวนี้เนี่ยไปลงสกิลนะครับใส่มอนสเตอร์ในแคทเทนนิ่งและให้เพื่อนๆจับตาดูนะว่าดาเมจได้เท่าไหร่นะครับผมดูเซตเกมอีกรอบนะครับเซตเกมก็คือดาเมจเวทนะครับผมแล้วก็สีเหลืองเนี่ยไม่ได้ใส่คลีนะใส่เวทจะเกราะนะครับผมและสุดท้ายนะครับก็เป็นคลีอันนี้ปกติอยู่แล้วส่วนเวทนี้ก็คือทางด้านคลีดาเมจนะครับสเตตที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะผมอ่ะทีนี้นะครับมาดูกันว่าได้เท่าไหร่เอาเป็นที่เลเวลนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะยกประเด็นขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่งนะครับผม
เดี๋ยวผมจะออกสกิลดาร์คลอร์ดไปที่ตัวขวาสุดนะ แล้วคุณดูเลขที่มันคลินะครับผมเอาแค่ตอนคลินะเดี๋ยวเอานี้ออกก่อน11693นะครับผม11693นะครับจำเลขไว้นะครับตอนคลิคือ11693แล้วนะครับแล้ว เดี๋ยวผมเนี่ยจะทำให้ดูนะครับผมในเรื่องของอันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอัพเลเวลเลยนะฮะอันนี้คือเซตฮิตนึกออกไหมอันนี้คือเซตฮิตที่คนชอบใช้กันนะครับผมนี่นะอันนี้คือเซตฮิตนะครับผมซึ่งมันล้นไปไกลมากคีดาเมจนี้ทะลุทะลวงไปเลยนะครับมาดูกันว่าดาเมจตัวนี้เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับผม เราจะได้คริเลท 90% แล้วก็คริดาเมจนะครับ350ซึ่งแรงขึ้นไม่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวมาดูดาเมจที่หายไปนะฮะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ 91,000 คือดาเมจเนี่ยหายไปเยอะมากนะครับจาก 110,000 เหลือแค่91,000 นะครับซึ่งหายไปเยอะมากประมาณ 20,000 เลยทีเดียวถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเกือบ 20% เลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยสรุปได้เลยว่าไอเซตเนี้ยไม่เวิร์กไอเซตที่มันครึ่งๆกลางๆไม่เชิงว่าครึ่งกลางๆที่เซตฮิตแบบเนี้ยไม่เวิร์กเดี๋ยวจะหาว่ามันไม่ได้เล่นแบบนี้นะครับก็คือปกติเนี่ยมันต้องใส่กับทางด้านของเอสเซนที่ไม่ได้สายคลิเพราะว่าไม่งั้นมันล้นถูกไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้ให้ดูเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้ให้ดูนะครับผมเอาอันนี้นะอันนี้ก่อนนะครับและเอสเซนที่ไม่ใช่สายคลินะครับผมคลิดาเมจเท่านี้นะครับผมแล้วมาดูกันว่าจะคลิเท่าไหร่ บอกเลยว่าคลิปนี้ยาวแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะสรุปทุกประเด็นที่เพื่อนๆสงสัยแล้วก็อยากรู้นะครับว่าเราควรจะไปสุดในด้านไหนนะครับอันนี้คือเซตฮิตนะคลิเท่าไหร่ครับ104อะไรสักอย่างนะครับจำไว้ว่า 104,000 ก็พอเลขหลักร้อยนี้ช่างมันเถอะห่างกันนิดเดียวนะ 104,000 ครับ104อะไรสักอย่างนะครับผมทีนี้นะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนนะครับทางด้านของอันนี้ออกนะครับผมคลิเลทผมก็จะหายไป 20% คลิดาเมจก็จะหายไป 45% นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูความแรงกันนะครับผม ถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยดูยังไงว่ามันก็ห่วยกว่าถูกไหมยังไงมันก็ดูว่าห่วยกว่านะครับผมมาดูดาเมจกันก่อนนะครับผมจาก104อะไรสักอย่างนะครับ 104,000 มาดูว่าดาเมจจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับ102,000เห็นไหม102,000นะครับดังนั้นเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นมาประมาณ 16,000 ซึ่งส่วนต่างประมาณ 16% เนี่ยเราต้องบอกว่าไงดีเราไม่สามารถ ทำได้ผมมองว่าแบบนี้ไม่เวิร์กเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเล่นกับเอเซนที่มันไม่ใช่สายคลิดังนั้นเนี่ย เมื่อคุณเอาไปเล่นตีบอสแล้วเนี่ยเมื่อมันเป็นระยะยาวนะครับในการโจมตีไม่ใช่แค่เม็ดเดียวแต่มันเป็นการโจมตี1นาทีเนี่ยนะครับผมมันจะได้ดาเมจน้อยกว่าแม้ว่าต่อเม็ดนะครับต่อหมัดเดียวเนี่ยหมัดเดียวแรงกว่าแต่ระยะยาว1นาทีเนี่ยตีบอสเนี่ยผมว่าเบากว่าแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ย ผมเลยมองว่าทางด้านของตัวถ้าเล่นนะถ้าเล่นเอสเซนต์นะครับที่มันไม่ใช่เอสเซนต์บวกคลิเลทนะครับผมว่าใส่อันนี้เนี่ยดูดีกว่านะครับใส่แบบนี้ดูดีกว่าแต่นะครับมีประเด็นอีกนะครับผมสรุปก่อนแล้วกันสรุปก่อนนะครับว่าเซตนี้เนี่ย แรงกว่าเซตนี้แน่ๆนะครับผมเซตแบบนี้เนี่ยแรงกว่าไอเซตคิดาเมจแน่ๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคิดาเมจทะลุ
หรือคิดดาเมจไม่ทะลุนะครับยังไงเวทกับเจาะเวทเนี่ยแรงกว่าแน่ๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นระยะยาวผมยังมองว่าเล่นแบบนี้ดีกว่าสำหรับการใส่เอสเซนต์ที่ไม่ใช่สายคลินะครับผมมองว่าแบบนี้ยังดีกว่านะครับสำหรับระยะยาวในการตีบอสแต่ทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเหลือเชื่อที่ทุกคนมองข้ามกันนะครับนั่นก็คือ Essence เจาะเวทนะครับผมหลายคนก็ไม่ได้มองข้ามหรอกแต่หลายคนเนี่ยไม่มีให้เทสนะครับแล้วก็ไม่ได้เทสเองด้วยต่อให้มีนะครับอะไรมันดีกว่ากันนะครับผมจะเริ่มจากการเล่นเซตนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปตีมอนสเตอร์อีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวจำดาเมจกันใหม่ผมตีให้ดูแล้วรอบนึงแต่เดี๋ยวเผื่อลืมกันนะครับผมดูสแตทก่อนผมกลับมาใส่เอเซนทอแล้วนะครับคริเรท67นะครับผมแล้วก็ มีทางด้านของตัวคริดาเมจนะครับ330เนาะนะครับผมอย่างที่บอกคือถ้าเล่นเอเซนที่เป็นสายคริเนี่ยผมจะไม่ใส่เม็ดนี้เพราะว่ามันจะขาดทุนมันไม่คุ้มที่จะใส่นะครับดังนั้นตัดทิ้งไปเลยผมจะไม่เทสเรื่องของเม็ดสีส้มที่เป็นคลิสำหรับเอเซนคลิแล้วนะครับ อ่ะมาดูดาเมจกันก่อนนะครับสำหรับเจมเซตนี้นะครับผมตอนคิดเท่าไหร่ครับผมมองไม่ทันเอาใหม่ รู้สึกว่าจะเป็น121นะครับใช่ไหมทำไมมันไม่เท่าเดิมปะ เดี๋ยวนะทำไมแต่ละรอบที่คลิกมันไม่เท่ากันเนี่ยเลขมันซ้อนกันจนตาลายไปหมดเดี๋ยวนะขออีกทีหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าทำไมมันไม่เท่าเดิมนะครับผมอ่ะโอเค116นะครับผมอันนี้คือดาเมจของมัน116อะไรสักอย่างนะครับผม116อะไรสักอย่างอันนี้คือเซตนี้นะ116อะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับผมจากเม็ดนี้เป็นเม็ดนี้ที่ทุกคนสงสัยกันนะครับแต่ผมยังไม่ทำไม่สามารถทำ5แดงได้นะครับแต่เดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับจาก116อะไรสักอย่างนะครับผมมาดูว่าความแตกต่างจะเป็นเท่าไหร่นะหลายคนน่าจะคิดว่ามันเบาลงแน่ๆนะครับผมใช่ครับแล้วมันก็เบาลงแน่ๆนะครับคุณคิดถูกแล้วนะครับผมมันเหลือ 80,000 อะไรสักอย่างนะครับผม 88,000 นะฮะซึ่งมันเบาลงชัดเจนแน่ๆเบาลงประมาณเท่าไหร่ล่ะ 15,000 นะครับซึ่งถือว่าเยอะอยู่นะฮะทีนี้นะครับผมโอเค1ก็คือมันยังไม่เป็น5ดาวแดงแต่ว่าดาเมจขนาดนี้ห่างกันขนาดนี้เนี่ยต่อให้เป็น5ดาวแดงก็เบากว่าอยู่ดีแต่ยังไม่จบครับแต่ยังไม่จบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเจ้าเจมจอกเกราะเวทเนี่ยนะครับผมมันดาเมจไม่คงที่ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่ามันเปลี่ยนแปลงตามมอนสเตอร์ที่เราตีมากกว่าเจมที่เป็นสายคลิดังนั้นเนี่ยทางด้านของจอกเกราะเวทเนี่ยมันจะไม่คงที่บางทีมันจะแรงบางทีมันจะเบาเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับผมใช้เซตเดิมนะมาดูคริดาเมจกันก่อนนะครับคริดาเมจเหลือแค่240นะครับผมเพราะว่าเอาเอเซนต์5ดาวเอาเจม5ดาวออกไปนะครับโอเคอันนี้เป็นเซตจอกเกราะเวทนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูในด่านนี้นะครับผมอันนี้เป็นด่าน
รอบที่แล้วเราตีเชอร์ซี่ที่มันเป็นนักธนูสายฟิสิคอลเป็นตัวละครที่ M defense ต่ำมากๆนะครับผมเป็นตัวละครที่ M defense ต่ำมากๆคราวนี้ผมมาตีทางด้านของตัวมาร์กาเร็ตแทนเอาขอโทษพูดผิดนะครับผมแคทเธอรีนแทนซึ่งเป็นตัวละครสายโจมตีเวทที่เป็นตัวละครที่มี M defense ค่อนข้างสูงกว่าทางด้านของตัวเชอร์ซี่แน่นอนแหละแล้วมาดูดาเมจกันครับเท่าไหร่เอ่ย 84,000 นะครับผมแปดหมื่นสี่นะนะครับผมใส่ของถูกไหมเนี่ยโอเคถูกแล้วนะนะครับผม84,000แล้วเดี๋ยวดูคลิบ้างว่าเท่าไหร่นะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะเยอะกว่าแน่ๆนะมองไม่เห็นอ๋อเนี่ยคิดแล้วจาก 84,000 นะครับเหลือ 80,000 เว้ยดูอีกรอบนะครับผมตกใจเพราะตอนแรกผมเทสมาแล้วมันขึ้นหลักแสนผมก็เลยเอ๊ะทำไมเจาะเวทเบาโอ้ผมนี่เสียงอ่อยไปเลยนะครับแต่มาดูอีกรอบนะครับคือผมเทสมาแล้วว่าเจาะเวทมันต้องแรงกว่าคลีนะครับผมแต่ก็เมื่อกี้มัน 84,000 ถูกไหมรอบนี้เหลือ 80,000 นะครับผมดูอีกรอบแล้วกันเผื่อไม่ชัวร์นะครับไอ้รอบที่แสนเนี่ยมันไปโดนตัวลูกๆของมันนะครับผมดูนะนี่ฮะ 80,000 เห็นไหม 80,000 เบาลงมันเบาลงคือต้องบอกว่าเจาะเวทแรงกว่าดีกว่าไม่ใช่ว่ามันเบาลงแต่เจาะเวทแรงกว่าตอนแรกเราเทสกับเชอร์ซี่เนี่ยนะครับผมทางด้านของตัวคลีดาเมจแรงกว่านึกออกไหมเพราะว่าเชอร์ซี่กันเวทมันต่ำแต่พอมันเป็นตัวละครที่กันเวทสูงๆเนี่ยเจาะเวทแรงกว่านะครับมันแรงกว่ากันไม่เยอะนะครับประมาณเท่าไหร่ล่ะ 5-6% แค่นั้นนะครับแรงกว่ากันไม่เยอะแต่ว่านะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปตีบอสล่ะอะไรจะดีกว่ากันนะครับอันนี้เนี่ยคลิน้อยด้วยเห็นไหมหลายคนอาจจะคิดว่าใส่แบบนี้เนี่ยไปไหนวะอ๋อนี่หลายคนอาจจะคิดว่าใส่คลีดาเมจเนี่ยน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องบอกว่าไงดีเวลาไปตีบอสบางตัวก็ไม่ได้กันเวทเยอะถูกไหมนะครับผมแล้วพอตีระยะยาวเนี่ยมันอาจจะดีกว่าหรือเปล่าแต่ทีนี้นะครับผมทั้งผมและผู้เล่นระดับสูงคนอื่นๆนะครับได้ไปเทสมาแล้วพอมันเป็นระยะยาวครับด้วยความที่ว่าคุณเห็นคลีไหมคลิมันเนี่ยเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยต่อให้ไปเล่นดูมเดย์อย่างที่ผมบอกก็คือมัน 75% ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณใส่เจมเม็ดนี้นะครับแล้วมันออกดอกที่ไม่คลิเนี่ย1ใน4เนี่ยมันทำให้ดาเมจหายไปนะครับผมถ้าเทียบกับความเสถียรของเจาะเวทเนี่ยในระยะเวลา1นาทีเนี่ยเจาะเวทนะครับจะทำดาเมจได้มากกว่าอันนี้สรุปเลยนะสรุปเลยถ้าใครเล่นเซตนี้นะครับผมที่คลิเลทเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ75ถึง70ปลายๆเนี่ยเล่นเซตนี้แรงกว่าเซตคลิดาเมจนะครับเซตนี้แรงกว่าเซตนี้นะครับผมอันนี้ผมสรุปเลยนะเซตนี้ดีกว่า แล้วก็ถ้านะครับถ้าคุณเป็นคนที่ใส่ทางด้านของตัวเอสเซนต์แบบนี้นะครับผมเซตนี้ดีที่สุดเซตนี้นะยังไงเจาะเวทก็ดีกว่าอันนี้แบบ 100% นะครับยังไงก็ดีกว่านะฮะคือถ้าคุณใส่เข้าไปแบบเนี้ย1ก็คือล้นดาเมจหายไปนะครับแล้วก็2ก็คือเจาะเวทเสถียรกว่าคลีดาเมจนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเน้นตีบอสสมบัติเนี่ยเซตนี้ดีกว่า
แล้วไอ้เนี่ยล่ะพูดและไอ้นี่ล่ะเอาไปใช้ที่ไหนแล้วเราจะยังไงครับทำมาแล้วอ่ะเอาไปไหนนั่นสินะครับผมก็คิดอยู่ว่าเอาไปไหนเพราะว่าถ้ามันเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยในทางเดียวกันนะครับทางด้านของเจาะดาเมจฟิสิกอลถ้าสำหรับตัวสายฟิสิกอลอย่างตัววาไคลี่นะครับมันก็ดีกว่าเหมือนกันสำหรับวาไคลี่นะไอเนี้ยก็ดีกว่าเหมือนกันดังนั้นเนี่ยไอเม็ดนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งที่ไหนนะครับผมมองว่าในกรณีที่คนทำมาแล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหามากนะครับเราก็สลับโอเคแล้วก็สลับดูนะครับปั๊บประมาณนี้มันก็พอถูไถเราใส่เอสเซนคลิกเข้าไปนะครับโอเคมันพอถูไถคืออย่างน้อยมันทำมาแล้วอะนะครับจะไปเริ่มทำใหม่มันก็ไม่ง่ายว่างั้นเถอะนะครับแต่เอาเป็นว่าเซตที่ดีที่สุดคือเจาะก่อเวทแล้วกันนะครับแต่ใครที่ทำมาแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดมากเพราะว่าดาเมจที่ต่างกันเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอย่างที่ผมเทสให้ดูถูกไหมดาเมจที่ต่างกันเนี่ยบางตัวเนี่ยคลีดาเมจแรงกว่าด้วยซ้ําแต่ถ้าเอาเฉลี่ยจริงๆแล้วเจาะเวทมันดีกว่านะครับต้องบอกว่าดีกว่าจริงๆนะครับแต่ดาเมจที่ออกมาเนี่ยมันห่างกันไม่เยอะนะครับผมห่างกันประมาณ 5% ถึงอย่างมากก็คือ 8% นะครับคือไม่ได้เยอะมากดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกให้สบายใจว่าอย่าคิดมากนะครับผมไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องเจมสายดาเมจจบแต่เพียงเท่านี้ของแถมนะครับเจมสายถึกนะครับผมอะไรดีที่สุดนะฮะสำหรับสายถึกนะไม่ว่าจะเป็นออคคิโลหรือเลนเดลผมว่าแบบเนี้ยดีที่สุด3เม็ดนี้นะส่วนสีเหลืองเนี่ยคุณเลือกได้แล้วแต่ว่าคุณต้องการอะไรนะครับคุณจะเลือกเกาะก็ได้คุณเลือกเลือดก็ได้นะครับเลือดแบบเลือดเพียวๆก็ได้เหมือนกันหรือคุณจะเน้นหนักกันเวทก็ได้เหมือนกันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่ว่าคุณแค่คิดว่าอะไรดีที่สุดเท่านั้นนะครับถ้ากลางๆหน่อยก็คือเลือดกันได้ทั้งสองฝั่งแบบถึกขึ้นทั้งสองฝั่งแต่ว่าถ้าคุณอยากจะแบบมองว่าเลนเดลคุณเนี่ยเลือดเยอะแล้วก็ใส่เกาะไปเพราะว่ากันเวทก็ใส่ทั้ง3เม็ดแล้วนึกออกไหมใส่เกาะเข้าไปนะครับก็จะได้ความถึกนะฮะบอกไว้อย่างนี้แล้วกันถ้าเลนเดล5ดาวแดงอัพเลเวลเต็ม250แล้วใส่เซตเนี้ยที่เป็นแบบกลั่น5ดาวหมดเลยนะถ้าเป็นแบบกลั่น5ดาวเลเวล45อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่เอาพูดถึงเลือดนะมันจะมี M defense อยู่ที่ 6,000 6,000 เลยนะเว้ยอันนี้บวก essence odin ด้วยนะครับ6,000 เลยนะเว้ยคือเยอะมากอะครับแล้วก็ถ้าใส่ทางด้านของตัวเจมเลือดสีเหลืองนะครับจะมีเลือดอยู่ประมาณ1,300,000โอ้โหคุณ M Defense 6,000 เลือด1,300,000เอาง่ายๆเนี่ยผมใส่เซตเนี้ยกับทางด้านเลนเดลอะนะครับผมแล้วเลนเดลผม3ดาวแดงอะมันยังแค่แบบ 1,600 เองอะนะครับผม M Defense แค่ 1,600มันก็รู้สึกว่าถึกแล้วนะครับกับการที่ทนดาเมจเวทฝั่งตรงข้ามนะแล้วคุณคิดดู 6,000 แล้วเลือดเป็นล้านอันนี้ผมเลือดแค่ 500,000 เองนะเว้ยผมยังรู้สึกว่ามันถึกเลยแต่ถ้าเลือดเป็นล้านแล้ว M Defense 6,000 เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าไม่ต่างกับมีอมตะออคิโลนะครับแต่ออคิโลถ้าทำเจมเซตนี้ก็ถึกเวอร์เหมือนกันนะครับผมดังนั้นมันเก่งเหมือนกันอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับแล้วหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ทำเจมนะฮะกำลังตัดสินใจว่าจะทำยังไงนะครับผมอะไรแบบนี้เนาะนะครับลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรอยากให้ผมทำมีคลิปไหนอยากให้ผมนำเสนอนะครับเม้นเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าทำได้จะทำให้นะครับไปแล้วสวัสดีครับ